สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยถ้าเรานึกในภาพแรกเนี่ยก็คือเป็นการ์ตูนต่อสู้เบ่งพลังมากมายมีการฟัดกันเพื่อความยิ่งใหญ่นะครับของแต่ละฝ่ายแต่แน่นอนล่ะครับว่าในการ์ตูน1เรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การต่อสู้เท่านั้นมันยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสีสันละกันนะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับและเรียกได้ว่าก็เป็นจุดนึงเลยนะครับที่ทำให้ดราก้อนบอลดำเนินเนื้อเรื่องมาได้ไกลขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะว่าจุดสีสันตรงนี้แหละที่มันเสริมและมันเติมเพิ่มขึ้นมาซึ่งใครหลายคนเนี่ยถ้าวาดฝันตัวเองไว้เนี่ยว่าอยากจะเป็นตัวละครตัวไหนในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยหลายคนก็คงจะวาดฝันไว้แหละว่าโอ้อยากจะเป็นโกคูอยากจะเก่งเหมือนโกคูมากเลยหรือบางคนก็วาดฝันแล้วว่าก็อยากจะเป็นเบจิต้าแข็งแกร่งไม่พอนะฮะเมียรวยนะครับเกาะเมียได้อย่างสบายสบายผมก็ไม่เถียงเลยนะว่าชีวิต2คนเนี่ยดีๆนะครับจนผมเนี่ยอยากจะเป็นซะเหลือเกินนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีตัวละคร1ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าชีวิตดีๆเลยครับและหลายคนเลยเนี่ยมักจะมองข้ามพี่แกคนนี้ไปเสมอนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละก็คือเฮียคูลิลินนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมคูลิลินกับบาริสิแปนเนี่ยถึงมาแต่งงานกันได้นะสำหรับ2คนนี้เลยเนี่ยเพราะถ้าดูจากก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคูลิลินเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนุ่มในฝันของบาริสิแปดเลยก็การที่คูลิลินเนี่ยได้หมายเลข18เนี่ยมาเป็นพลเมียเลยเนี่ยไม่ได้ด้วยเล่ไม่ได้ด้วยกลหรือว่าไม่ได้ด้วยคุณไสอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันได้ด้วยฝีมือและความจริงใจของเฮียแกล้วนๆเลยอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมโม้หรือว่าโมเมขึ้นมานะครับแต่อันนี้นะครับอยู่ในหนังสือไดเซมจูนะครับเล่มที่7เลยมีการพูดถึงเรื่องราวแหละครับว่าทำไมหมายเลข18กับคูลิลินเนี่ยถึงมาแต่งงานกันได้โดยอาจารย์ทุเรียม่านะครับก็ได้บอกแหละครับว่าตลอดช่วงระยะเวลาเนี่ยหลังจากศึกเซลเกมจนถึงภาคจอมมารบูเนี่ยโดยระยะเวลาทั้งหมด7ปีด้วยกันความรักของทั้ง2คนเนี่ยมันเริ่มก่อขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหมายเลข18เลยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเด็กสาวธรรมดาใช่มั้ยครับก่อนที่จะเป็นมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการที่ว่าหมายเลข18สวยขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีหนุ่มเนี่ยที่มาจีบเธอมากมายนะครับแต่ว่าหมายเลข18เลยเนี่ยก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเนี่ยที่มีลักษณะเนี่ยเหมือนคูลิลินมาก่อนไม่ได้หมายถึงว่าลักษณะหัวล้านหัวเหม่งนะครับแต่หมายถึงว่านิสัยนี่แหละเพราะว่าคูลิลินเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆก็ดีแบบไม่ห่างเหินน่ะแถมเฮียคูลิลินแกเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ที่ดีไม่ห่างเหินนะครับแกยังมีจุดดีตรงอื่นอีกด้วยเพราะว่าเฮียแกเลยเนี่ยก็เป็นคนที่จริงใจนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผู้ชายแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีเสน่ห์นะครับกับผู้หญิงแน่นอนแหละว่าผู้หญิงยายหมายเลข18นะครับก็ไม่เหลือนะครับโดนความดีของคูลิลินนะครับครอบงำเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยอาจารย์แกก็เสริมเติมอีกนิดนึงแหละครับว่าเรื่องราวความรักของคู่นี้เนี่ยคือก่อตัวขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับคู่ของปาเบนะครับกับลูม่าเลยนะครับแต่อาจารย์ทุเรียม่าแกไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงนะครับก็ให้เราไปคิดกันเองนะครับเพราะอาจารย์แกบอกแหละครับว่ามันเป็นเรื่องน่าอายเรื่องพวกเนี้ยไม่ควรนำมาวาดในการ์ตูนก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าอาจารย์แกแถเพราะแกไม่ได้คิดนะครับหรือว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเหมือนเบจิต้ากับลูม่าหรือเปล่านะครับที่ลูม่าเห็นเบจิต้าเหงาก็จัดการนะครับโซโล่ป่าเบจิต้านะครับจับทำสารมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้จุดนี้เนี่ยอาจารย์แกไม่ได้บอกแล้วนะแต่ว่าอาจารย์แกก็พูดแหละครับว่าเหตุผลที่หมายเลข18เนี่ยรักคูลิลินนะครับเนื่องจากว่าคูลิลินเนี่ยได้ช่วยหมายเลข18ไว้หลายครั้งมากๆนะครับแน่นอนหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีผู้ชายดีๆเนี่ยมาชอบนะครับแล้วก็ช่วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยก็ต้องรู้สึกหวั่นไหวนะครับต่อให้จะจิตใจแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับโดนผู้ชายแบบนี้เนี่ยมาทำดีใส่นะครับบอกเลยนะครับก็มีละลายเหมือนกันแหละเจอผู้ชายแบบนี้ไปทีนะครับแถมยังไปเจอช็อตนะครับที่คูลิลินเนี่ยไปขอกับเทพเจ้ามังกรแหละครับให้เอาระเบิดออกจากหมายเลข18และหมายเลข17ไปนะครับก็นั่นแหละฮะโดนตกก็ให้นะครับแล้วภายหลังเลยเนี่ยคูลิลินนะครับก็ได้หมายเลข18เนี่ยเป็นเมียนะครับแถมมีลูกน่ารักอีก1คนด้วยซึ่งหลายคนก็สงสัยใช่มั้ยครับว่าแล้วไอ้คูลิลินเนี่ยมันไปชอบหมายเลข18ตอนไหนนะครับก็เดาไม่ยากเลยนะครับผมให้เวลา3วินะ TikTok 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 นะครับก็ตอนที่ว่าหมายเลข18เนี่ยมาหอมแก้มคูลิลินนั่นแหละครับก็ทำให้ผู้ชายอย่างคูลิลินหวั่นไหวขนาดนี้นะครับสุดท้ายนะครับหมายเลข18ก็เลยต้องตกเป็นเมียนะครับของคูลิลินเป็นที่เรียบร้อยเลยก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวความรักนะครับของคูลิลินกับหมายเลข18นะครับว่าทำไม2คนนี้เนี่ยปัจจุบันถึงอยู่ด้วยกันได้นะครับและดูแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องบอกตามตรงเลยแหละครับว่าหมายเลข18ดูจะหลงคูลิลินเนี่ยมากกว่าคูลิลินหลงหมายเลข18อีกนะครับเพราะว่าคูลิลินเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีมากๆนะครับหมายเลข18เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคูลิลินเป็นตำรวจหาเงินมาให้นะครับทำอาหารให้อีกนะครับคิดดูแล้วกันว่าหมายเลข18เนี่ยถูกดูแลดีขนาด
นาดนี้เนี่ยจะไม่หลงรักคุลิลินได้ยังไงถูกไหมล่ะฮะก็แน่นอนแล้วว่าทุกคนนะครับมีความรักที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันคิดว่าชอบความรักของคู่ไหนบ้างที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นคู่ปาเบ้ก็ได้คู่มาริสิบแปดก็ได้หรือคู่โกฮังก็ได้ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและอยากจะรู้เรื่องราวความรักของใครเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาจัดทำให้เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับและถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยก็ช่องโอเวอร์รีวิวเลยครับช่องผมเลยนะครับไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจนี้เลยและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ก่อนเลยสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2นะครับกด Subscribe นะครับและสเต็ปสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับ